สวัสดีค่ะชื่อรุ้งตะวันราชโพสีนะคะชื่อเล่นชื่อแอปเปิ้ลค่ะอยู่คริสตจักรสายลมกับท่านอาจารย์หมออนุพงศ์นะคะแอปรู้จักพระเจ้ามาปีนี้ย่างเข้าปีที่11แล้วค่ะรู้จักพระเจ้าโดยที่ไม่รู้จักไฟของพระเจ้ามา6ปีแล้วก็เพิ่งรู้จักไฟของพระเจ้ามา4ปีในระยะ6ปีแรกกับระยะ4ปีหลังค่อนข้างแตกต่างกันมากแอปขอเล่าถึงอดีตว่าทำไมถึงได้ตัดสินใจเชื่อพระเจ้าก่อนนะคะก็แอปเปิ้ลอยู่ในครอบครัวที่ค่อนข้างที่จะไม่มีฐานะคุณแม่เป็นชาวนาแล้วก็มีคุณพ่อที่เป็นชาวอเมริกันแล้วก็ไม่เคยเจอคุณพ่อเลยคุณพ่ออยู่ที่อุดรแต่ว่าเนื่องจากว่าคุณแม่ท้องโดยที่คุณพ่อไม่ทราบทำให้แอปไม่เคยเจอหน้าคุณพ่อเลยแล้วก็คุณแม่ตัดสินใจที่มีสามีใหม่แต่งงานใหม่เพราะว่าลูกสาวโดนล้อโดนเพื่อนๆล้อตลอดเวลาว่าเด็กไม่มีพ่อซึ่งในยุคของแอปเปิ้ลตอนเป็นเด็กในยุคนั้นเนี่ยจะรับไม่ค่อยได้ที่ผู้หญิงจะมีสามีเป็นชาวต่างชาติเราก็จะโดนเพื่อนๆล้อเลียนไม่เล่นด้วยหลายๆอย่างทำให้คุณแม่ตัดสินใจแต่งงานกับชายไทยท่านหนึ่งอยู่ไม่นานคุณพ่อที่เป็นพ่อเลี้ยงก็ติดเหล้าจนนับอายุจนทุกวันนี้คุณพ่อก็ยังไม่สามารถที่จะเลิกเหล้าได้แอปเห็นคุณพ่อกินเหล้าทุกวันหรือบางครั้งกินจนเป็นสัปดาห์ทำให้ครอบครัวแย่ลงเรื่อยๆแล้วข้าพเจ้าแอบเกลียดคนเกลียดผู้ชายกินเหล้ามากก็อธิษฐานกับสิ่งที่ตอนนั้นไม่รู้จักพระเจ้าก็เรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าขอมีคู่ชีวิตที่ไม่ติดเหล้าหลังจากที่เรียนแล้วมาเจอคู่ชีวิตเนี่ยแอบตัดสินใจมีคู่ชีวิตโดยที่รู้ว่าเขาติดการพนันเป็นเพลย์บอยเจ้าชู้แต่เราก็เลือกเขาโดยที่เราไม่รู้ว่าอนาคตในชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรบ้างเมื่อดำเนินชีวิตคู่ทำให้เราเจอกับปัญหามากมายเมื่อสามีเล่นการพนันชีวิตเราก็ย่ำแย่ลงเมื่อสามีนอกใจเราก็เจ็บปวดทำให้ชีวิตคู่ล้มเหลวชีวิตครอบครัวล้มเหลวในการทำงานตั้งแต่เรียนจบมาแอปไปสมัครงานได้ทำงานในแต่ละที่ไม่เคยมีที่ไหนที่ทำงานได้เกิน1ปีซึ่งเป็นคำสาปแช่งที่ติดตัวมาแล้ววันหนึ่งมีเพื่อนมาประกาศเรื่องราวของพระเจ้าแอปตัดสินใจเชื่อพระเจ้า6ปีที่รู้จักพระเจ้าในช่วงแรกโดยที่ไม่รู้จักไฟของพระเจ้าชีวิตของแอปก็ยังวนเวียนอยู่กับสิ่งเหล่านี้ยังยากจนเพราะสามีติดการพนันยังเจ็บปวดเพราะสามีนอกใจอยู่ตลอดเวลาข้าพเจ้ามีคำถามกับพระเจ้าว่าทำไมและทำไมชีวิตเราถึงได้เจอกับสิ่งเหล่านี้เรื่อยๆมาข้าพเจ้าเห็นคนที่ขึ้นไปเป็นพยานบนธรรมาสน์เขาได้รับพระพรเขาได้รับการปลดปล่อยข้าพเจ้าก็ถามพระเจ้าว่าทำไมข้าพเจ้าถึงไม่ได้ยืนอยู่บนนั้นบ้างทำไมถึงไม่เป็นข้าพเจ้าบ้างจนกระทั่งคริสตจักรของข้าพเจ้าได้รับรู้เรื่องของไฟแต่ว่าไม่ยอมรับและต่อต้านในตอนนั้นข้าพเจ้ามีความรู้สึกว่าเป็นไปได้หรอที่ไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะไม่ดีข้าพเจ้าไม่เชื่อในสิ่งที่ท่านอาจารย์บอกว่าไฟของพระเจ้าไม่ได้มาจากพระเจ้าไม่ได้มาจากสวรรค์และไม่ใช่เรื่องที่ดีที่ถูกต้องข้าพเจ้าตัดสินใจออกจากคริสตจักรนั้นทั้งที่เป็นคริสตจักรที่ข้าพเจ้าบังเกิดที่นั่นข้าพเจ้าตัดสินใจลาออกและตอนนั้นท่านอาจารย์อนุพงศ์และก็ทีมงานได้ไปเยี่ยมที่จังหวัดขอนแก่นแล้วก็ได้นำเรื่องราวของไฟข้าพเจ้าก็ได้เข้าใจในเรื่องราวของไฟมากขึ้นและมีประสบการณ์และเป็นช่วงเวลาที่
สามีของข้าพเจ้านอกใจเขาคบกับผู้หญิงคนหนึ่งถึง3ปีข้าพเจ้าทราบเรื่องจากเพื่อนบ้านคือเขาทนไม่ไหวที่เขาเห็นสภาพแบบนี้มา3ปีข้าพเจ้าก็เลยตัดสินใจขอแยกทางแล้วก็ขอคุยกับอาจารย์ก้อยว่าขออนุญาตมาทำงานด้วยที่จังหวัดอุดรซึ่งอาจารย์ก็ยินดีข้าพเจ้ามาอยู่ที่อุดรตั้งแต่เดือนมกราของปี54ถึงวันนี้ก็4ปีเต็มชีวิตเมื่อรู้จักไฟของพระเจ้าและไฟของพระเจ้าได้ชำระและลบล้างคำสาปแช่งออกจากชีวิตของข้าพเจ้าจากความยากจนที่ข้าพเจ้าไม่มีเงินซื้อนมไม่มีเงินซื้อข้าวกินทุกวันนี้พระเจ้าอวยพระพรความยากจนสูญหายไปแรกๆที่ข้าพเจ้ามาร่วมงานร่วมธุรกิจกับอาจารย์ก้อยตอนนั้นเรามาเจอกันแบบติดลบอาจารย์ก้อยมีหนี้สินข้าพเจ้าก็มีหนี้สินเหมือนกันเราไม่มีอะไรเป็นของตัวเองทั้งคู่เลยแต่พระเจ้าอวยพระพรตอนนี้เรามีรถของบริษัทถึง3คันเราได้นั่งรถของตัวเองส่วนตัวราคาเป็นล้านและมีรายได้หลักหลายแสนบาทต่อเดือนซึ่งข้าพเจ้าไม่เคยคิดว่าชีวิตของข้าพเจ้าจะมาถึงจุดนี้ได้ข้าพเจ้าไม่เคยคิดว่าข้าพเจ้าจะมาถึงจุดนี้พี่น้องคะถ้าไม่ใช่ไฟของพระเจ้าถ้าไม่ใช่เพราะพระคุณของพระเจ้าถ้าไม่ใช่เพราะความรักของพระเจ้าข้าพเจ้าเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆข้าพเจ้าไม่สามารถจะมาอยู่จุดนี้ได้ข้าพเจ้ามีกำลังมากพอที่จะดูแลลูกได้อย่างดีและนำพระพรนั้นมาสู่พี่น้องแล้วก็พระเจ้าให้ข้าพเจ้าได้รับสิทธิพิเศษด้วยการร่วมรับใช้กับท่านอาจารย์หมออนุพงศ์ท่านอาจารย์หมอเป็นท่านอาจารย์ที่เป็นศิษยาภิบาลที่ถ่อมใจและให้เกียรติน้องๆมากข้าพเจ้าร่วมรับใช้กับอาจารย์ก้อยช่วยกันรับใช้เป็นทีมงานของท่านอาจารย์หมออนุพงศ์ซึ่งก็ได้รับการอวยพรจากพระเจ้าเรื่อยมาซึ่งตอนนี้ข้าพเจ้าจากคำถามที่ข้าพเจ้าถามพระเจ้าว่าทำไมชีวิตของข้าพเจ้าถึงเป็นอย่างนี้แต่ตอนนี้ข้าพเจ้าไม่ขาดสิ่งดีใดๆจากพระเจ้าเลยข้าพเจ้ามีพระเจ้าเป็นพระบิดาที่ดีเลิศแม้ข้าพเจ้าจะไม่มีพ่อที่เป็นมนุษย์ที่ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นข้าพเจ้ามีพระเยซูเป็นเจ้าบ่าวที่น่ารักไม่เคยทำให้ข้าพเจ้าเสียใจข้าพเจ้ามีเพื่อนฝ่ายวิญญาณมีบัดดี้คืออาจารย์ก้อยร่วมรับใช้ข้าพเจ้ามีท่านอาจารย์หมอวรุณท่านอาจารย์หมออนุพงศ์และท่านอาจารย์ดาที่เป็นกำลังใจเป็นพ่อเป็นคุณแม่ฝ่ายวิญญาณที่ดีเลิศเช่นเดียวกันและในวันนี้ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้าพเจ้าเชื่อในไฟพระวิญญาณบริสุทธิ์ 100% และข้าพเจ้าขอหนุนใจพี่น้องว่าถ้าวันนี้พี่น้องท่านใดที่ยังลังเลใจว่าไฟของพระวิญญาณพระเจ้าดีจริงหรือไม่ข้าพเจ้ายืนยันด้วยประสบการณ์ชีวิตของข้าพเจ้าจริงๆว่าใน4ปีที่ข้าพเจ้ารู้จักไฟของพระเจ้าจากที่ไม่มีอะไรเลยพระเจ้าอวยพระพรข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงทั้งกายภาพทั้งนิสัยและจิตวิญญาณข้าพเจ้าได้รับความรักความอบอุ่นจากพระเจ้าและข้าพเจ้าเชื่อว่าถ้าพี่น้องเชื่อในไฟของพระเจ้าพี่น้องจะได้รับพระพรอย่างที่ข้าพเจ้าได้รับเช่นเดียวกันค่ะขอพระเจ้าอวยพรนะคะสวัสดีค่ะ